2ประจำปี2561ของจังหวัดเชียงใหม่ตามชื่องานไม้ดอกไม้ประดับที่ว่าหมื่นแสนมวลบุกผางามตาทู่เวียงพิงจึงได้จัดรถขบวนเข้าเลย